สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้แขกจะมาทำเมนูเนื้อแกะเนื้อแกะเนื้อแพะนะคะอันนี้ก็คือเนื้อแกะเนื้อแพะที่แขกหมักทิ้งเอาไว้กับไวน์ขาวแล้วก็ใส่เลมอนไปด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้แขกจะมาทำเนาะพอหมักกับไวน์ขาวแขกหมักทิ้งไว้5 ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแขกก็จะเอาไปเทน้ําออกเนาะแต่วันนี้แขกจะมาทําวิธีทํากับซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศแบบเป็นลูกค่ะถ้าหากว่าใครอยากดูวิธีหมักอยากรู้วิธีหมักลองเข้าไปดูวิธีหมักเนื้อกระต่ายก็ได้นะคะแต่แขกเคยมีลงคลิปไปนะคะสําหรับคนที่จะย่างสเต็กเนื้อแกะเนื้อแพะเนาะหมักกับไวน์แดงนะคะแต่วันนี้ทำกับซอสมะเขือเทศแขกหมักกับไวน์ขาวค่ะเนาะก่อนอื่นเราก็มาดูเลยเอาตั้งกระทะลงไปอันนี้แขกใส่กระเทียมกับพริกขี้หนูแห้งลงไปแล้วนะคะทุกคนแขกก็จะเปิดไฟเลยนะคะเปิดแก๊สเลยเปิดแก๊สเลยเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนถ้าใครไม่ใส่กระเทียมก็ใส่หอมหัวใหญ่ได้แต่วันนี้แขกใช้กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูแห้งเอ้ยพริกแห้งนะคะแล้วแขกก็จะใส่น้ํามันลงไปแขกใช้น้ํามันออยล์มะกอกนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มีก็ใช้น้ํามันพืชได้ค่ะเนาะก่อนอื่นแล้วก็จะตั้งแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแขกขอเอาเนื้อแกะที่หมักไว้ไปเทน้ําออกก่อนนะคะทุกคนเราก็จะเจียวกระเทียมกับพริกเข้าให้สุกดีก่อนนะคะทุกคนสุกดีก่อนเดี๋ยวเวลาที่เราจะเอาเนื้อแกะเนื้อแพะลงไปนะคะเราต้องยกกระทะออกมาวางไว้ข้างนอกก่อนไม่งั้นก็จะกระเด็นเนาะให้เขาหายร้อนลงมาสักนิดหนึ่งนะคะเบาไฟลงมาหน่อยยกกระทะออกมาตั้งไว้ข้างนอกก่อนไม่งั้นใส่เนื้อลงไปแล้วเดี๋ยวน้ำมันมันจะกระเด็นนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้วิธียกออกมาเอาปิดไฟไปก่อนเลยดีฟ้าอันนี้ก็คือเอาเทน้ำไวน์ออกแล้วนะคะไวน์ที่ใช้หมักไว้นะคะอันนี้เหลือแต่เนื้อแล้วค่ะเนาะแขกก็จะใส่น้องแกะเนื้อน้องแกะน้องแพะลงไปเลยเนาะเนื้อแกะเนื้อแพะทําวิธีเดียวกันเลยนะคะถ้าสําหรับวิธีย่างนะเพื่อนๆจะย่างเนาะเวลามีเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่อย่างเงี้ยคนที่นี่เขาจะชอบทานกันเนาะถ้าใครอยากดูวิธีย่างเนื้อแกะเนื้อแพะหมักแบบไหนไม่ให้เหม็นสาบก็ลองเข้าไปดูได้นะคะมีคลิปเก่าๆที่เคยลงไปแล้วพอใส่เนื้อลงไปแล้วแขกก็จะเปิดไฟเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะมาเอาเนื้อใส่ลงไปก่อนแล้วก็จะมาผัดซะหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มกระวายอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อกันเนื้อเขาเหนียวนะคะทุกคนเราก็จะต้มกระวายขาวก่อนอันนี้ก็ผัดไปอย่างนี้ก่อนแล้วสิ่งที่จะต้องเตรียมมีอะไรอีกจริงๆอาหารอิตาเลียนนี่มันทำไม่ยากเลยนะออยล์กับเกลือมันก็ใช้ได้แล้วก็ซอสมะเขือเทศอะไรพวกนี้ปกติทุกบ้านเขาก็จะปลูกมะเขือเทศทำซอสกันเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ซอสมะเขือเทศนะที่แขกเทออกมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือซอสมะเขือเทศเนาะแล้วสำหรับน้ำซอสถ้าเราทำแบบนี้แล้วมันสามารถเอาไปใส่กับพาสต้าได้นะคะทุกคนสิ่งที่จะต้องเตรียมอีกอย่างก็คือไวน์ขาวนะคะทุกคนไวน์ขาววันนี้ใช้ไวน์ขาวแล้วก็ใบกระวานถ้าใครไม่มีใบกระวานใช้โรสแมรี่นะคะจริงๆใช้โรสแมรี่ก็หอมนะคะเนาะถ้าใครไม่มีใบโรสแมรี่ไม่มีโรสแมรี่ใช้ใบกระวานใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะไม่เป็นไรมันก็หอมเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะหอมเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปซีเรียสหอมเหมือนกันครับ
พอได้แบบนี้แล้วแขกก็จะใส่ไวน์ขาวลงไปต้มเลยนะคะทุกคนใส่ไวน์ขาวลงไปเลยไวน์ขาวลงไปต้มไวน์ขาวพอมันแห้งแล้วเราก็ใส่เพิ่มลงไปอีกนะคะทุกคนต้มไปเพื่อให้เนื้อเขาไม่เหนียวนะคะทุกคนแล้วก็ทำให้เนื้อเขาไม่เหม็นสาบด้วยนะคะจริงๆเราหมักแบบนั้นมันก็ไม่เหม็นอยู่แล้วล่ะทีนี้เราก็จะต้มกระวายขาวอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากรู้วิธีหมักแบบไหนลองเข้าไปดูนะคะในคลิปมีวิธีหมักเนื้อกระต่ายวิธีหมักเนื้อแกะเนื้อแพะสำหรับทำสเต็กย่างสเต็กเนื้อแกะเนื้อแพะแบบไหนให้หอมไม่เหม็นสาบมีคลิปนะคะทุกคนเนาะแล้วทีนี้แขกก็จะใส่ใบกระวานลงไปเลยค่ะอันนี้แขกใช้ใบกระวานแห้งนะคะพอดีคุณหมอเขาหามาไว้ให้ค่ะก็จะใส่แบบนี้ไปนะคะโอเคจริงๆใบมะกรูดแบบบ้านเราก็ใช้ได้นะทุกคนบางทีแขกทำแขกก็ใส่ใบมะกรูดก็หอมเหมือนกันนะคะใบพืชสมุนไพรใช้แทนกันได้หมดนะคะทีนี้แขกก็จะขอต้มทิ้งไว้อย่างนี้เราจะไม่ปิดฝานะคะทุกคนเราจะไม่ปิดฝาไม่ต้องใช้ไฟแรงมากก็ได้นะคะใช้ไฟปานกลางนะคะต้มทิ้งไว้จนถ้าน้ำวายแห้งแล้วเราก็มาเติมอีกจนที่เป็นที่พอใจน่ะว่าเนื้อเขานิ่มดีแล้วอะไรแล้วเราถึงจะมาใส่ซอสมะเขือเทศแล้วเดี๋ยวตอนขั้นตอนนี้แขกก็จะเอาเกลือมาใส่ไปด้วยนะคะทุกคนเนาะก็ขอต้มไว้ให้สุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยมาดูวิธีทำตอนต่อไปนะคะค่ะทุกคนหลังจากที่แขกต้มเนื้อแกะทิ้งไว้ได้พักมึงแล้วเนาะเขาก็นิ่มดีแล้วแล้วน้ำวายก็แห้งแล้วนะคะทุกคนเนาะน้ำวายเริ่มแห้งแล้วเราต้องต้มให้น้ำวายเขาแห้งลงไปนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้แขกก็ต้มจนแห้งแล้วเนาะเราก็จะมาใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวใส่ซอสมะเขือเทศลงไปใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะทุกคนรอแป๊บนะคะพอเราใส่น้ำซอสมะเขือเทศลงไปแล้วนะคะถ้าใครมีซอสมะเขือเทศสดนะคะก็ใส่ซอสมะเขือเทศใส่มะเขือเทศสดได้นะคะบีบเอาเม็ดออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไปนะคะนี่แขกก็จะใส่ไปแบบนี้แล้วเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกนะคะทุกคนเคี่ยวให้น้ำซอสเขาแห้งลงมานะน่าทานนะคะทุกคนหอมมากนะคะทุกคนอย่าลืมนะถ้าหากว่าไม่มีโรสแมรี่หรือว่าใบกระวานใส่ใบมะกรูดโลดนะคะใบมะกรูดก็หอมเหมือนกันนะคะส่วนซอสมะเขือเทศเนาะใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าสำหรับคนไหนที่ทำแบบเป็นครอบครัวอยู่กันเยอะๆเนาะเพราะว่าบางคนก็ต้องการน้ำซอสเพื่อที่จะเอาไปใส่พาสต้าเป็นอาหารจานแรกพอแล้วก็เนื้อแกะเป็นอาหารจานสองนะคะช่วงนี้ก็จะใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วเนาะทุกคนก็เนี่ยทุกบ้านเขาก็จะทำทานแบบนี้ยิ่งช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะย่างเนื้อแกะเนื้อแพะเนื้อน้องลาเนื้อกระต่ายอะไรอย่างงี้เนาะเราก็มาใช้วิธีแบบนี้ได้เลยนะคะตอนนี้แขกก็ขอเคี่ยวต่อไปนะคะทุกคนเคี่ยวต่อไปให้น้ำเขาแห้งลงมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันเลยนะคะทุกคนพอใส่ซอสมะเขือเทศไปแล้วก็เคี่ยวต่อไปจะปิดฝาไปด้วยก็ได้นะคะช่วงที่ต้มกับไวน์ไม่ปิดฝานะคะเพราะว่าเราจะต้มให้ไอระเหยของไวน์เขาหมดไปนะคะทุกคนไม่งั้นไปปิดฝาไว้กินแล้วก็จะเมานะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้แขกก็เนื้อแกะเนาะก็เคี่ยวมาจนได้ที่แล้วเนาะจนน้ำซอสมะเขือเทศเขาเริ่มแห้งแล้วเนาะแขกก็จะปิดไฟเลยค่ะหอมน่าทานมากเลยนะคะต้องทำอาหารให้เข้ากับ
ช่วงที่ใกล้จะถึงหน้าเทศกาลนะคะสาวๆจะได้ไปทำให้ครอบครัวทานได้นะคะก็ลองทำทานกันดูทีนี้แขกก็จะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็เนื้อแกะก็นิ่มมากนะคะนิ่มมากอร่อยด้วยทีนี้ขอปิดไฟแล้วเราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนเนื้อแกะเนื้อแพะทำวิธีเดียวกันได้หมดเลยนะคะทำแบบเดียวกันได้หมดอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพอเราทำแบบนี้แล้วน้ำซอสนะถ้าน้ำซอสมันเยอะเราสามารถเอาไปทำใส่พาสต้าทานได้เลยนะคะอร่อยและหอมมากค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งรัวๆไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แขกลงไปนะคะทุกคนขอขอบคุณมากๆค่ะอ้อแล้วก็ขอฝากช่องเกษตรต่างแดนบายเคนด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็น FC ในช่องเคนไลฟ์สไตล์นะคะแขกมีช่องใหม่อีกหนึ่งชาแนลนะคะนั่นก็คือเกษตรต่างแดนบายเคนค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ